เฮ้ยมันดีงามมากอ่ะดูดิผิวสวยมากอ่ะเหมือนผิวดีมาตั้งแต่เกิดอ่ะทุกคนดูดิสวัสดีค่ะทุกคนมาดามเมาคลิปนี้ค่ะทุกคนมาดามเมาจะพาทุกคนมาลองของใหม่นะคะเป็นคุชชั่นของจองเซมุนที่ชื่อว่าจองเซมุนมาสเตอร์คลาสนั่นเองค่ะเป็นตัวคุชชั่นใหม่ของจองเซมุนที่เพิ่งออกมาเลยนะคะแล้วเจ๊ก็เพิ่งสั่งซื้อแล้วก็เพิ่งเปิดกล่องเลยจ้าตัวนี้เนี่ยที่เจ๊สั่งซื้อมาเนี่ยเจ๊สั่งตรงกับเว็บของจองเซมุนเลยนะ1,530 บาทนะคะทุกคนได้ตัวคุชชั่นที่อยากได้มาลองมีของแถม1ชิ้นก็คือกระเป๋าตัวนี้นะคะมาดูกันเลยดีกว่าว่าสิ่งที่เราสั่งมาจะโอเคมากมายแค่ไหนนะคะตัวจองแซมูนมาสเตอร์คลาสคุชชั่นราคาค่อนข้างสูงกว่าตัวคุชชั่นตัวอื่นของจองแซมูนเจ๊เข้าไปศึกษาข้อมูลของเขาแบบเยอะมากนะคะก็รวบรวมมาได้ว่าตัวนี้เนี่ยทางผู้ผลิตก็คือคุณจองแซมูนเขาบอกว่าเขาแบบรวบรวมเอาประสบการณ์เอาความรู้เอาทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาได้เรียนรู้มาเนี่ยเอามาใส่ไว้ในตัวคุชชั่นตัวนี้เขาบอกเลยว่าคุชชั่นตัวนี้จะให้งานผิวงานเปล่งประกายจะได้งานผิวที่มากกว่าเดิมแต่ปกปิดขึ้นมากกว่าเดิมแล้วก็จะช่วยล็อกความชุ่มชื้นให้อยู่กับผิวของเราได้นานทั้งวันนะคะและที่สำคัญก็คือเขาเคลมมาเรื่องบางเบาแต่ปกปิดแล้วก็เนียนกริบไม่เป็นคราบได้ทั้งวันค่ะทุกคนเจ๊จะได้มา2อันด้วยกันนะคะก็คือ1เป็นตลับคูชั่นตัวนี้แล้วก็ตัวรีฟิลก็เหมือนกับว่า1,530เนี่ยได้2อันนั่นเองนะคะแต่อันนึงแค่ไม่มีตัวตลับเป็นรีฟิลตึ๊บเข้ามามาดูตัวแพ็คเกจกันก่อนนะคะแพ็คเกจของเขาเนี่ยจะเห็นว่ากล่องก็จะเป็นสีแบบเงินโลสโกอ่ะบอกไม่ถูกอ่ะแต่มันสวยมากเปิดออกมาเนี่ยก็จะเจอตัวพัฟคูชั่นซึ่งจะเป็นพัฟที่มีความสามเหลี่ยมวงกลมแล้วก็มีมุมข้างบนซึ่งมุมตัวเนี้ยมันก็จะทำให้เวลาเกลี่ยเข้าซอกตาอย่างเงี้ยมันง่ายขึ้นอีกอย่างนึงเลยก็คือเมื่อเปิดไปแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นตัวกระดาษปิดนะคะแล้วก็พอลอกมาเนี่ยจะเป็นตัวคูชั่นซึ่งสีที่เจ๊สั่งมาเนี่ยก็คือสีแซนเป็นสีที่เข้มที่สุดของจองเซมุนมาสเตอร์คลาสแล้วนะคะเขามีอีก2 สีด้วยกันก็คือสีไอวอรี่สำหรับคนผิวขาวโทนแดงนะคะแล้วก็สีวานิลาแล้วก็สีแซนสำหรับคนผิว2 สีใครที่จดๆจ้องๆอยู่นะคะมาดูกันเลยว่าสีจะรอดไหมนะคะวิธีการใช้นะคะก็คือเมื่อจิกตัวเนื้อคูชั่นขึ้นมาบนพัฟแล้วเขาจะมีแป้นตรงนี้ที่เขียนว่า mix and touch ตรงนี้นะคือเขาเอาไว้ให้เราเกลี่ยเนื้อคูชั่นตรงนี้มันจะทำให้ตัวเนื้อคูชั่นอ่ะมันกระจายไปทั่วพัฟแล้วเวลาลงไปบนผิวอ่ะมันก็จะได้ความผิวมากขึ้นไม่หนาจนเกินไปนะทุกคนจะเห็นว่าผิวของเจนะคะก็จะมีความกระอยู่ตรงหน้าแก้มแล้วก็มีรอยเหยียดข้างๆตาหน่อยนึงเรามาลองลงกันเลยว่าผิวจะเป็นยังไงนะคะคุณจองแซมวนเขาบอกว่าวิธีการลงนะคือให้ปาดก่อนนะคะในชั้นแรกทุกคนเฮ้ยมันดีงามมากอ่ะดูดิแต่เนี่ยสีแซนแล้วอ่ะมันได้แค่นี้ทุกคนถ้าเกิดว่ามีสีที่เข้มกว่านี้อันนึงจะเลิศมากเลยนะแถบเพิ่มเพื่อจะปกปิดตัวกลามันก็ยังบางอยู่เลยอ่ะนี่ตรงนี้เห็นป่ะพับตัวเล็กๆที่มุมมีมุมๆตรงนี้มันจะช่วยให้เข้าซอกใต้ตาง่ายขึ้นค่ะทุกคนโอ้ยแต่เสียดายที่มันขาวไปหน่อยสำหรับผิว2 สีแบบเจ๊นะคะผิวสวยมากอ่ะพูดเลยว่าเขาให้ความปกปิดค่อนข้างดีนะคะตอนแรกที่ปาดอ่ะกลาแรกดูจางไปเลยแต่ว่าก็ต้องลงอีกครั้งนึงค่ะปกปิดปานกลางแล้วกันนะคะตัวนี้แล้วก็พอลงอีกครั้งนึงเนี่ยมันจะทำให้ได้การปกปิดที่สูงเลยแต่ว่าไม่หนักหน้าไม่หนาเจ๊จะลองเทียบกับอีกรุ่นนึงนะคะก็คือรุ่นสกินนูเดิลคูชั่นตัวนี้มีเดียมดีฟนะคะอันนี้เทียบเนื้อเฉยๆนะพี่ตั้งตกใจเหมือนนึกว่าผีนึกว่าผีเพราะหลายคนน่าจะสงสัยว่ามันต่างยังไงกับรุ่นเก่าของเขาที่ชื่อ Essential Skin Nude นะคะตัวนี้อันนี้ตัว Essential Skin Nude มันจะมีความสีเข้ากันกับผิวของเจ๊มากกว่าเดี๋ยวเจ๊จะลงเปรียบเทียบให้เห็นเนื้อให้ชัดเจนว่าเนื้อมันต่างกันแค่ไหนนะทุกคนตัวฟองน้ำของรุ่น Skin Nude ตัวนี้ยังเป็นทรงกลมอยู่นะซึ่งมันก็จะเข้าซอกค่อนข้างยากกว่าตัวฟองน้ำรุ่นใหม่ที่เขาทำมาตะกี้นี้พอลงผิวเสร็จแล้วอ่ะเจ๊เห็นความแตกต่างกันอยู่เล็กน้อยนะสำหรับ2 รุ่นนี้สกินนูเดอร์และตัวมาสเตอร์คลาสมาสเตอร์คลาสจะให้ผิวที่มีความกลาสสกินมากกว่าคือแบบเป็นกระจกเลยเห็นปะมีความบางกว่าแต่ปกปิดดีกว่าส่วนตัวสกินนูเดอร์ตัวนี้นะคะก็จะให้ความผิวเหมือนกันแต่ดูหนากว่าหน่อยนึงความฉ่ำวาวเนี่ยน้อยกว่าแต่ถ้าเกิดดูโดยรวมแล้วอ่ะเจ๊รู้สึกว่าข้างของมาสเตอร์คลาสอ่ะผิวแบบลูกคุณหนูมากเหมือนผิวดีมาตั้งแต่เกิดอ่ะทุกคนดูดิถ้าไม่ติดเรื่องสีนะมันจะดีมากเลยนะทุกคนเนื่องจากตัวแบรนด์เขาอะเขาไม่ได้เคลมมาในเรื่องของการกันน้ำแต่เขาเคลมในเรื่องของความไม่เป็นคราบระหว่างวันความสบายผิวแล้วก็บางเบานะคะฉะนั้นเจ๊ก็จะทำเทสให้เทสวันนี้ก็เลยจะไม่แบบ
ออกแนวแอดเวนเจอร์แบบว่าเล่นริงฟิตหรือออกไปทำกับข้าวหรือออกไปข้างนอกนะคะจะเป็นการทำงานในบ้านแล้วออกไปข้างนอกเล็กน้อยแค่นั้นแล้วก็ตอนออกไปข้างนอกเนี่ยเดี๋ยวเจ๊จะทำเทสให้ดูด้วยนะคะว่ามันติดมาสก์แค่ไหนนะแล้วสุดท้ายเลยก็คือการลงคูชั่นในบ้านเราคนอื่นเป็นยังไงไม่รู้แต่ผิวเจ๊นั้นต้องเซตแป้งฝุ่นโปร่งแสงบางๆทุกครั้งเพราะถ้าเกิดว่าไม่เซตเนี่ยมันไหลกองเป็นคราบแน่นอนเดี๋ยวเจ๊ขอลบหน้าข้างนี้ลงให้เต็มแล้วก็แต่งหน้ากันค่ะและนี่ก็คือ finish look ของเจนะคะในวันนี้ด้วยความที่ตัวคูชั่นของ Master Class ตัวเนี้ยที่ได้มามันค่อนข้างขาวกว่าผิวเจไปหน่อยนึงไม่หน่อยละคือเห็นได้ชัดเลยค่ะเจก็เลยเลือกแต่งลุคนี้ที่ต้องมีการใช้บรอนเซอร์แล้วก็เชดดิ้งหนักๆหน่อยนะคะเพื่อที่จะให้ความผิวมันดูไม่ลอยนั่นเองนะคะทุกคนเดี๋ยวเจเนี่ยจะออกไปซื้อกับข้าวนะคะซึ่งจะเป็นการทดสอบทุกคนด้วยว่าถ้าเกิดว่าใส่มาสก์ออกไปข้างนอกแล้วก็ไปเดินตลาดสดตึ๊ดๆๆอย่างเงี้ยซึ่งในสภาพอากาศร้อนของบ้านเรานะคะตัว Master Class ตัวเนี้ยมันจะยังไม่เป็นคราบยังปกปิดบางๆอย่างที่เขาเคลมหรือเปล่านะคะอันเนี้ยเจขอย้ำอีกครั้งนึงก็คือทางแบรนด์เขาไม่ได้เคลมเรื่องกันน้ำหรือติดทนอะไรนะคะฉะนั้นเจลองใช้ชีวิตปกติประจำวันที่ไม่ได้ออกฮาร์ดคอร์กลางแจ้งเท่าไหร่นะคะแต่เรื่องติดมาสเนี่ยต้องทดสอบให้ดูจริงเพราะว่าหลายคนคอนเซิร์นเรื่องนี้มากค่ะไปหากับข้าวกินดีกว่าค่ะทุกคนค่ะเพราะหิวมากเลยพี่ขาเอาเกาเหลาถุงนึงค่ะสั่งก๋วยเตี๋ยวแล้วไปซื้อผักก่อนไหมได้ทดสอบด้วยว่าถ้าเกิดว่าฟังก์ชัน Master Class แบบเจออะไรร้อนๆไออะไรอย่างเงี้ยจะมีสภาพเป็นยังไงนี่อันนี้ก็จะเป็นสภาพของแมสนะคะแล้วจะลองใส่แมสทำกับข้าวดูแล้วกันนะทุกคนเพื่อดูว่ามันจะติดแมสแค่ไหนถ้าเกิดได้เหงื่อออกนะคะกลับมาพบกับเจ๊ตอน2ทุ่มนะทุกคนตั้งแต่เจ๊แต่งหน้าเสร็จทำงานในบ้านก่อนออกไปซื้อกับข้าวกลับมาทำกับข้าวกินข้าวเด็ดๆก็น่าจะสักประมาณ6ชั่วโมงได้นะคะเจ๊ก็จะมาสรุปผลให้ดูว่าตัวคูชั่นของจองเซมุน Master Class Radiant Cushion ตัวนี้มันให้ผลยังไงกับการใช้ชีวิตในบ้านเรานะคะที่อากาศร้อนๆเจอฝนบ้างเจอเหงื่อบ้างเจอสภาพอากาศที่ร้อนชื้นบ้างนะคะมาดูกันใกล้ๆนะแมสที่ใส่ออกไปซื้อของแล้วก็ใส่ตอนทำกับข้าวนะคะเจ๊ก็จำลองเหตุการณ์ให้ดูเลยจะเห็นได้ว่าแมสเนี่ยสิ่งที่หลุดออกมาตรงนี้ถ้าเป็นสีนี่เป็นลิปสติกนะทุกคนไม่นับก็จะเป็นหลุดออกมาช่วงนี้ตรงจมูกตรงนี้ก็จะมีหลุดออกมาบางๆนะคะถ้าเทียบกับคูชั่นหรือรองพื้นอื่นๆที่เจ๊เคยทำมานะคะก็อยู่ในขั้นปานกลางนะไม่ถึงกับน้อยแล้วก็ไม่ถึงกับมากเช่นเดียวกันแต่ที่สำคัญคืออยากให้ดูว่าบนหน้าเนี่ยมันมีความแบบเหลืออยู่มากมายแค่ไหนนะคะนี่จะเป็นสิ่งที่เหลืออยู่นะคือตรงจมูกเนี่ยมันก็จะมีความหายไปแต่ว่าตรงข้างจมูกเนี่ยไม่มีคราบแต่อย่างใดนะแล้วก็ตรงคางมันจะมีความแบบไม่กลิบเหมือนครั้งแรกที่ลงหรอกแต่ถามว่าโอเคไหมเจ๊โอเคนะคะแต่โดยรวมเนื้อคูชั่นยังให้ผลที่สวยมากดูดิผิวยังเป็นแบบผิวงานคุณหนูอยู่มากนะคะแล้วก็ผิวก็ยังมีความฉ่ำไอ้ที่หลุดออกไปอ่ะมันก็หลุดออกไปแบบไม่ได้เป็นคราบอะไรมากนะคะสรุปแล้วคือฉันชอบเสียอย่างเดียวติอย่างเดียวเลยคือสีถ้ามีแบบเข้มกว่านี้อีกสักสีสองสีมันจะดีมากแต่เนื้อโอเคมากเนื้อแบบกลาสสกินมากปกปิดปานกลางนะทุกคนแล้วก็ไม่หนักหน้าเลยดูสบายผิวมากสำหรับจองเซมุน Master Class Radiant Cushion ตัวนี้นะคะมี10เจให้9ไปเลยจ้ะแม่จ๋าขอหัก1คะแนนตรงที่สีเข้มที่สุดแล้วก็ยังขาวกว่าผิวเจอยู่ดีนะคะซึ่งเจก็ไม่ได้เป็นคนผิวสีน้ำผึ้งที่แบบเข้มมากเลยนะคนที่มีผิวสีน้ำผึ้งที่เข้มกว่าเจว่าไม่ได้หรือถ้าแบบชอบเนื้อเขาจริงๆเนี่ยอาจจะต้องมีการผสมกับรองพื้นที่มีความเข้มกว่าหรือทินเทดมอยเจอร์ไรเซอร์ที่เข้มกว่าหรือมีการปัดบรอนเซอร์หรือเชดดิ้งแบบเจอย่างเงี้ยมันถึงจะอยู่รอดปลอดภัยนะคะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลนะคะเจชอบงานผิวมากเลยอะค่ะแต่ถ้ามีเพิ่มอีกสัก2สีจะดีมากเลยค่ะสำหรับใครที่ลองใช้ตัวนี้แล้วนะคะแล้วมีสภาพผิวที่ต่างจากเจนะคะไม่ว่าจะเป็นสภาพผิวมันผิวธรรมดาหรือผิวผสมเจขอกราบกรานนะคะมาช่วยแชร์ความคิดเห็นใต้คอมเมนต์นี้กับเจหน่อยนะคะว่าในสภาพผิวต่างๆกันเป็นยังไงบ้างเผื่อว่าคนที่ดูคลิปนี้แล้วเขาหาข้อมูลในการจะสั่งซื้อแต่ว่าสภาพผิวเขาไม่ตรงกับเจเขาจะได้มีข้อมูลนะคะก็ถือว่าเป็นการแบบบอกบุญความงามไปด้วยกันเด้อเพราะราคานางก็ไม่ใช่น้อยฉะนั้นต้องมีคนหาข้อมูลแบบเจก่อนซื้อแน่นอนนะคะคลิปนี้นะคะมาดามเมาส์ขอลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ้งๆกันเข้าไปค่ะจะได้เจอกันคลิปหน้าอีกนะเดี๋ยวถ้าเกิดมีอะไรแบบรสๆอย่างเงี้ยเจจะหามารีวิวให้ดูอีกแน่นอนค่ะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ